สอนให้มีความรู้สร้างให้มีความมั่นคง CGN Thai สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Lab นะครับรายการที่จะนำเราศึกษาพระชนะของพระเจ้ากับผมศาสนาจารย์ศาสวัตบุญสถานครับพระชนะของพระเจ้าที่เราจะศึกษากันในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ18ถึง28ครับกับหัวข้อที่บอกว่าสร้างคนด้วยการสอนครับกิจการบทที่18ข้อ18ถึง28เปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องลงเรือไปยังแคว้นซีเรียและปิสิลากับอควิลาก็ไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านบ่นตัวไว้เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสเปาโลก็รับปิสิลากับอควิลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกยิวเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอมแต่ลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาหาพวกท่านอีกแล้วเปาโลก็ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสเมื่อมาถึงเมืองซิซาริยาท่านขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอกเมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อๆไปจนทั่วแคว้นกลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกมียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อปิสิลากับอควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่ออปอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคายาพี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระชนะของพระเจ้าถึงตอนนี้นะครับกำลังบอกกับเราถึงเหตุการณ์ที่เปาโลทำงานรับใช้พระเจ้าท่านทำงานสำเร็จในหลายๆที่ท่านประกาศในหลายๆแห่งนำคนมาเชื่อพระเจ้าจำนวนมากและที่สำคัญก็คือคนจำนวนมากเหล่านั้นเนี่ยกระตือรือร้นในการที่จะสำแดงชีวิตของตนเองแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องของพระเจ้าการนั้นก็ตามเปาโลเองก็ยังมีชีวิตที่ตกอยู่ในความเสี่ยงหลายๆครั้งแต่ท่านก็รอดปลอดภัยมาได้เพราะพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยนะครับทำให้เปาโลปลอดภัยแล้วก็ทำการรับใช้พระเจ้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเปาโลกล้อนผมนะครับอาจจะตัดผมอาจจะโกนผมในที่นี้กำลังบอกกับเราว่าเปาโลเนี่ยแสดงออกถึงการขอบคุณพระเจ้าเพราะว่างานที่เขาทำนั้นสำเร็จแล้วสิ่งที่ตั้งใจนั้นสำเร็จแล้วเขาจึงขอบคุณพระเจ้าออกมาเท่าที่เขาจะสามารถทำได้นี่คือสิ่งที่เปาโลแสดงออกมาถึงพันธกิจที่ท่านได้รับใช้พระเจ้าเปาโลไปที่ไหนเปาโลก็สร้างคนต่อจากท่านให้ทำงานของพระเจ้าเราจะสังเกตว่าเปาโลสร้างอควิลาและปริสซิลาและเมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสสองคนนี้ก็พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอปอลโลอปอลโลเนี่ยเขามีความตั้งใจสอนเรื่องของพระเจ้าอาจจะมีความรู้ในระดับหนึ่งเมื่ออควิลากับปริสซิลามาพบก็ทำการอบรมเรื่องของพระเจ้าให้กับอปอลโลเพิ่มเติมสอนให้เขาเข้าใจใหม่เรื่องของพระเยซูคริสต์อปอลโลอาจจะมีความเข้าใจเรื่องการรับบัพติศมาของยอห์นบัพติศมาแล้วก็สอนให้คนกลับใจแต่อควิลากับปริสซิลาสอนเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งให้กับอปอลโลเพื่อให้เขาได้สั่งสอนและก็ให้บัพติศมาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเปาโล1คนสร้างอควิลาปริสซิลาอควิลากับปริสซิลาก็ไปสร้างไปสอนอปอลโลต่ออันนี้เป็นรูปแบบของการสร้างคนให้กับคริสตจักรสร้างคนให้กับข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยการสอนทุกท่านครับการสอนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในคริสตจักรของเราจึงมีการสอนเกิดขึ้นนะครับสอนตั้งแต่เด็กระวีบางที่จักเนี่ยนะครับสอนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สอนตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยว่าจะดูแลเด็กให้อยู่ในความเชื่อยังไงร้องเพลงพระเจ้าอธิษฐานเผื่อลูกที่อยู่ในท้องยังไงบ้างเราสอนอนุชนให้เติบโตและรักษาความเชื่ออย่างมั่นคงถูกต้องเราสอนคนในวัยทำงานให้ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง
ให้ทำงานอย่างสัตย์ซื่อกับอาชีพที่ตัวเองรับผิดชอบเราสอนผู้อาวุโสให้เป็นแบบอย่างที่ดีในความเชื่อเราสอนงานต่างๆของคริสตจักรให้กับคนที่มีของประทานในหลายๆด้านเช่นสอนกลองสอนกีตาร์สอนการนำนมัสการบางคริสตจักรตอนนี้เราต้องสอนเรื่องการถ่ายทอดสดเราต้องสอนเรื่องการดูแลเครื่องเสียงการคุมเสียงต่างๆเราต้องสอนกันในคริสตจักรครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคริสตจักรของพระเจ้าต้องไม่ขาดการสอนและไม่ควรที่จะขาดคนสอนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สอนได้ต้องรีบมาสอนคนอื่นนะครับเพื่อทำให้งานของพระเจ้าในคริสตจักรจะไม่ขาดตอนเพราะฉะนั้นการสอนจึงเป็นการสร้างคนที่มีความสำคัญมากในคริสตจักรของพระเจ้าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสอนกันและกันก่อนที่เราใครสักคนหนึ่งจะไปสอนคนอื่นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องได้รับการสอนให้ถูกต้องก่อนเปาโลอควิลาปินซิลาสอนคนต่อมาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นการสอนนะครับทำให้เราสร้างคนให้กับคริสตจักรนะครับคริสตจักรต้องไม่หยุดสอนและคริสเตียนเองก็ไม่ควรที่จะหยุดในการเรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะจะทำให้เราเข้มแข็งคริสตจักรของเราจะต้องเติบโตและเข้มแข็งด้วยการสอนการสอนและการเรียนรู้จะทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีปริมาณที่เหมาะสมมันจะไปควบคู่กันทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมบางคริสตจักรอาจจะมีปริมาณเยอะมากแต่ว่าเมื่อเรียกหาคนที่จะมารับใช้เอ๊ะมีไม่กี่คนแสดงว่าเราอาจจะขาดการสอนที่เหมาะสมเราอาจจะขาดคุณภาพของการสอนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาคิดและเราต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้คนที่ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยเช่นเวลาเราสอนเรื่องการประกาศเอาเราออกไปประกาศออกไปประกาศโอ้มีคนออกไปประกาศเยอะแยะเลยและมีคนรับเชื่อเยอะมากแต่เวลาผ่านไปเรากลับพบว่าอ้าวคนรับเชื่อเหล่านั้นหายไปไหนเพราะเราขาดการสอนเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงเมื่อมีคนรับเชื่อเยอะแต่มีคนเป็นพี่เลี้ยงน้อยเราก็ทำให้คนที่รับเชื่อเหล่านั้นหายไปเพราะว่าไม่มีใครที่จะเลี้ยงดูในความเชื่อของคนเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสอนเราต้องสอนให้ครบกระบวนการสอนคนให้ทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยความตื่นเต้นอย่างครบถ้วนและก็มีคุณภาพในปริมาณที่เราจะสามารถทำได้พระเยซูจึงบอกว่าเราทั้งหลายจงออกไปประกาศและสั่งสอนเพราะการสอนเป็นกระบวนการของการสร้างคนของพระเจ้าให้เข้มแข็งวันนี้ถ้าท่านเป็นครูระวีท่านก็จงสอนอย่างถูกต้องและเข้มแข็งถ้าเราเป็นใครก็ตามที่กำลังสอนอยู่ในคริสตจักรขอให้เราสอนอย่างถูกต้องและทำด้วยความเข้มแข็งเพราะการสอนนั้นเรากำลังสร้างคนให้กับพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านที่กำลังสอนอยู่ขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านที่กำลังเรียนอยู่เพื่อท่านจะเป็นคนที่รับใช้ได้อย่างเกิดผลต่อไปและกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life ที่จะนำให้เราได้รับการเสริมสร้างรับการสอนเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างมีคุณภาพให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าที่บิดานำพาข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์รับการสั่งสอนรับการอบรมด้วยความถ่อมใจเพื่อนำไปรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมขอพระเจ้านำข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการสอนในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยพระชนะของพระเจ้าเพื่อข้าพระองค์หลายจะเป็นผู้ที่จะสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยคุณภาพชีวิตของคริสเตียนที่จำเริญขึ้นขอพระเจ้าอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เราจะร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทั้งในช่องของ YouTube และก็ Facebook ของ CGN ไทยและก็พี่น้องสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรร่วมกันได้ที่ในคอมเมนต์ของเราได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับอธิษฐานเผื่อ CGN ไทยด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ